ธรรมะบรรยายธรรมะสะกิดใจธรรมะคือคุณงามความดีคือบุญคือกุศลธรรมะชำระล้างความชั่วล้างกิเลสธรรมะธรรมะชำระล้างใจที่ไม่ปกติที่ไม่มันสกปรกเป็นสิ่งที่สะอาดสะอ้านทันดันจิตใจหัวจิตหัวใจก็ผ่องใสนะพุทโธธัมโมสังโฆนะพุทธังธัมมังสังฆังขอให้หัวจิตหัวใจของเราฝากไฟด้วยบุญด้วยกุศลนะคำว่าสุขกายสุขใจก็ดีอยู่ที่นี่แล้วมีความสุขถ้าอยู่ที่นี่เป็นเรื่องปัจจุบันเรามีความสุขเรามีความสบายในหัวจิตหัวใจของเรานั่นแหละอนาคตไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้แล้วก็ความสุขความสบายปัจจุบันเนี่ยมันก็ไปไกลเป็นอดีตที่ดีอนาคตที่จะตามมาก็เช่นกันจะตามมาเป็นอนาคตที่ดีเพราะเราทำปัจจุบันดีถึงคราวที่จะทำก็มีโอกาสที่จะทำมีโอกาสแล้วมีช่องทางแล้วก็ทำเถอะหลวงพ่อทำไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอย่างอื่นคำนึงถึงในสิ่งที่มันดีๆมันดีอยู่แล้วนี่รักษาไว้ถ้ามันเป็นความชั่วเป็นบาปเป็นอกุศลอย่าไปเอาไว้เลยน้องพ่อเอาไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์ลังจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราความเดือดร้อนไม่มีใครต้องการเนาะความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครต้องการแต่ความถูกใจหลายๆคนในโลกนี้ก็ต้องการแต่ความถูกใจแล้วมันถูกต้องไหมล่ะ เราต้องดูดีๆตรงนั้นถูกใจเฉยๆแต่มันไม่ถูกต้องมันเบียดคนอื่นที่สุดของมันก็เบียดตัวเองนั่นแหละเบียดตัวเองเป็นอย่างนี้ขณะที่มันเป็นอย่างนี้เราพอเข้าใจหรือยังเราพอเข้าใจแล้วนะในเมื่อเข้าใจแล้วเราจะคัดกรองยังไงอันไหนที่ควรทิ้งทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยเลยก็เลยเรื่องมันไม่ดีทิ้งไม่ต้องมีเยื่อใยกับมันมันเป็นกิเลสมันเป็นความชั่วมันเป็นบาปเป็นอกุศลมันเป็นความเลวแต่ท่านเป็นความดีทีนี้เราก็เก็บไว้เถอะดองไว้ในหัวจิตหัวใจของเราคิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขคิดถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขมีความสุขจริงๆอ่ะเนาะอย่างนี้เป็นต้นเกือบทุกครั้งทุกคราวจบแล้วทีนี้แล้วจบดีหรือยังโอ้ยังไม่ดีเลยยังไม่ดีเลยคราวครั้งหนึ่งทีนี้ก็มีคราวครั้งที่สองแล้วทีนี้มีครั้งที่สองแล้วก็มีครั้งที่สามแล้วทีนี้ความจริงบทเรียนราคาแพงเจอทักรอบหนึ่งก็ดีแล้วนะหลวงพ่อว่าเป็นบทเรียนอย่าให้มันเจอถึงสามรอบเลยในแม้ถึงว่าของที่ไม่ดีในดวงจิตดวงใจของเรานี่นะอย่าเจอสักสองสามรอบท่านเป็นไปได้ก็เป็นเรื่องอย่างอื่นดีกว่าเรื่องอย่างอื่นอย่าเป็นเรื่องซ้ำๆซากๆจำจำเจเจจำเจซ้ำซากจำเจน่าคิดเนาะน่าคิดมากทุกเนี่ย
ทุกข์ในหัวจิตหัวใจเนี่ยไม่มาลายหายสิ้นไปไหนเลยยังอยู่แม้แต่บางท่านบางคนหลายหลายคนได้เงินหมื่นเนาะได้เหมือนก็ยังทุกข์ต่ออยู่นั่นเองเพราะมันไม่พอใช้นี่จริงๆนะที่หลวงพ่อเห็นโอ้เป็นลักษณะอย่างนี้บางคนก็ยังไม่ได้ใช้เงินหมื่นได้ซ้ำไปอุบัติเหตุมีหลายคนด้วยกันไปได้เงินมากลับมาแล้วแหละมาเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตอย่างนี้เป็นต้นมีไม่มีดิทำไมไม่มีก็มันคนมากต่อมากนะเราวิ่งไปเขาวิ่งมาเราไปเขามาบางทีเราไปเรามาเองนั่นแหละเราไปเรามาแต่เรามาแล้วคนอื่นเพิ่งมาเราเพิ่งไปคนอื่นยังไม่ได้ไปมันก็เป็นของคู่กันอย่างเงี้ยไปทำอะไรบ้างช่างขบเกลื่อนเนาะน้องพ่อว่าหลายครั้งหลายคราวเอาคุณงามความดีมาแอบอ้างด้วยกันทำตัวเป็นคนดีแซงทำดีอันนี้แหละหลวงพ่อไม่ใช่ครั้งแรกไงศาสตร์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพียงแต่เปลี่ยนตัวบุคคลเท่านั้นเองบางทีก็เปลี่ยนชื่อเรื่องโครงสร้างเรื่องเหมือนเดิมนั่นเองคำว่าขบวนการต้มตุ๋นขบวนการต้มตุ๋นมีทุกวี่ทุกวันมีทุกวี่ทุกวันยังไม่ถึงเรายังไม่เจอไม่ยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงข่าวของเราแต่เราปรารถนาไม่ได้ทุกคนล้มทั้งหลวงพ่อเดี๋ยวคงไม่ปรารถนาเจอกับสิ่งเหล่านี้ภัยพิบัติก็เช่นกันปัจจุบันอุทกภัยเป็นต้นเจอแล้วหลายครั้งหลายคราด้วยกันจบไม่ดีเลยจบไม่ดีคราวหน้าหรือคราวต่อไปขอให้ทำความเข้าใจด้วยนะทำความเข้าใจขอให้ลงตัวด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราพอเข้าใจเราจะไปรอทำไมเนาะรอทำไมไปรอเพื่อนแล้วก็รอแบบความคิดของเรารอไปรอมาคนจะไปหลอกเนี่ยมีหลายชั้นหลายวาระด้วยกันนะหลายรูปแบบยังจะไปหลอกยืมเงินเหมือนกันอ้างไทยโอ้อย่างดีเลยทำเรื่องของงบเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็ยังไม่ผ่านเลยแต่ก็เป็นข้ออ้างอ้างไทยอย่างดีเลยนะเดือนหน้าสิ้นปีงบประมาณเดี๋ยวก็ได้เองทำไมเนาะหลวงพ่อว่าในสื่อเนี่ยสังเกตในสื่อนะเขาไปลองเรียนตรงนี้ไม่สำเร็จเขาไปลองที่สื่อบางสิ่งบางอย่างประจานซะเลยขอไปแล้วทุกองค์กรทุกภาคส่วนมันถึงก็รับปากแต่บางที่บางแห่งก็รับปากไปงั้นแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าก็มันไม่ใช่ปัจจัยเงินทองเนี่ยหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่จะมาเอื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันก็น่าเห็นใจนะต้องมันต้องผ่านมติที่ประชุมมาเลยลักษณะหลวงพ่อพูดเรื่องทั่วๆไปนั่นนะบางทีตรงนี้ถนนบางทีต้องมาทำนาต้องมาปักดำต้องมาปลูก
ปลูกอะไรบ้างบางทีก็ยกต้นกล้วยมาปลูกเลยยกนนต้นนี้เลยเดือดร้อนต้นกล้วยเลยทำเพื่อประชดประชันบางทีก็ผ่านบางทีก็ไม่ผ่านก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันรับผิดชอบร่วมกันนี่รับผิดชอบร่วมกันขณะที่บอกว่ารับผิดชอบร่วมกันเนี่ยมีใครบ้างมีหลายองค์กรหลายภาคส่วนหรือหลายหน่วยงานก็น่าเห็นใจถ้าใช้เป็นโดยพละการอะไรทีนี้ก็มีปัญหานะบางคนก็พูดนะโอ้ยคนรวยทำไมไม่มาแจกเขารวยเยอะด้วยทำไมไม่มาแจกหลวงพ่อถึงประเด็นตรงที่ว่าอ้างอิงบุญกุศลอ้างอิงการเป็นแส้งทำดีเพื่อกบเกลื่อนอันนี้ไม่ใช่มีครั้งแรกนะมีแต่ไหนแต่ไรละมีแต่ไหนแต่ไรละมีทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าคนเราเนี่ยชอบคุณงามความดีเนาะปลื้มที่ก็ทำดีอะไรซะนะแต่เขามาแจกก็มาแจกนิดเดียวเท่านั้นแหละอาจจะเป็นเศษส่วนอาจจะเป็นเศษสตังค์อะไรซะนะเศษสตังค์สำหรับคนบางคนนะแต่บางคนที่นี่เศษสตังค์มันก็มีคุณค่ามีคุณค่าบางคนโอ้ยเกิดขึ้นมายังไม่เคยหยิบแบงค์พันเลยที่เห็นในสื่อนี่นะหลวงพ่อก็น่าจะใช่นะเกิดขึ้นมาไม่รู้จะเอาเงินพันที่ไหนมาหยิบไม่รู้จะเอาแบงค์พันที่ไหนมาใส่กระเป๋าอะไรซะเกิดขึ้นมาก็มันอยู่กับความยากจนคำว่ายากจนเงิน5 บาท10 บาทก็มีคุณค่าของเขานะก็มีคุณค่าแต่ถ้าเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านสำหรับคนบางคนก็ธรรมดาไงก็ธรรมดาเขามีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยมีดินี่แหละคนต้องแสดงออกว่าบางทีก็เวลาไปทำอะไรก็ช่างทำหน้าตาเหมือนกับคนเสียใจแสดงบทบาทแสดงได้เหมือนนะแต่มันไม่ใช่เขาบอกร้องไห้ไม่มีน้ำตาอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเคยมีเรื่องหลายๆเรื่องนะหลายๆเรื่องเขาบอกว่าโอ้ร้องไห้ไม่มีน้ำตามันก็เป็นบทบาทเป็นบทบาทหนึ่งของคนที่แสดงออกแต่บางคนโอ้น้ำตาเยอะเลยทีนี้แล้วหนักๆเข้าบอกโอ้ร้องไห้แทบจะน้ำตานี่เป็นสายเลือดอะไรอย่างนี้มันก็คิดได้ในหลายๆอย่างแล้วพอจังหวะเรื่องธรรมะคำสั่งสอนเนี่ยเข้าใจแล้วทำเอาเองนะทำเองไม่ใช่เรื่องอ้อนวอนก็เป็นสิ่งที่เสริมในหัวจิตหัวใจของเราอธิษฐานสมาทานอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในกลุ่มคำว่าตั้งอกตั้งใจแต่บางคนที่นี่หัวจิตหัวใจอากับกี่อย่างก็อธิษฐานไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมล่ะแต่หัวจิตหัวใจมันไม่พร้อมไม่พร้อมเลยถ้าไปอธิษฐานบอกว่าโอ้จะทำไงจะหลอกได้มากๆวันนี้จะทำมาหากินได้มากๆวันนี้เนาะจะทำไงเนาะที่เป็นลูกหนี้
จะมาเอานี่มาคืนบ้างบางทีก็ไปบนบานศาลเก่านะไปบนบานศาลเก่าเป็นสาบทสาบานสาบานก็ได้แค่นั้นแหละสาบานก็ได้แค่สาบานผ่านไปอะไรทีนี้ถึงกำหนดเวลาก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแหละก็หลวงพ่อเข้าใจว่ามันไม่มีมั้งอย่างนี้เป็นต้นแต่ปากพูดอย่างนั้นใช่ไหมรับปากก็จะมาคืนภายในเวลาวันเวลาอะไรนะจ๊ะมีหลายคนเช่นกันได้เงินหมื่นมาเส้นสวงมาเส้นไหว้เขาบอกว่าอธิษฐานอยากจะได้ถ้ามันผ่านไปได้จะมาถวายนู่นถวายนี่เลยเดือดร้อนในทีนี้เดือดร้อนหูเห็ดเป็ดไก่นะเดือดร้อนมากระทั่งหัวหมูอะไรทีนี้อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่ามันบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเข้ามานั่นนะมันไม่ใช่ว่าช่วงมันจะได้มันก็ได้มามันมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างหนึ่งพลังหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยท่านยังบอกฝึกจิตให้มีพลังพลังแห่งคุณงามความดีนะไม่ใช่พลังแห่งความชั่วนะอย่างนี้ที่สุดของมันเราทบทวนหรือยังเราทบทวนหรือยังบางทีเรายังไม่ทบทวนเลยอ้าวลำบากซะแล้วนี่นะลำบากซะแล้วทุกข์ซะแล้วนี่อ้าวเดินมาดีๆก็สะดุดซะแล้วนี่อย่างที่หลวงพ่อบอกเราไปเข้ามาบางทีเราไปเราก็ต้องมานั่นแหละแต่บางทีก็ไปพร้อมกันมาพร้อมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ไปไม่พร้อมกันนะมันจะพร้อมกันอยู่บ้างในโลกกันเนี้ยจะพร้อมกันแต่คนละที่คนละหนคนละแห่งอย่างความตายมาเยือนไปพร้อมๆกันแต่อยู่คนละที่แต่บางสิ่งบางอย่างเรารวมพักรวมพวกไปโน่นไปนี่อย่างยกตัวอย่างไปรับของแจกอย่างเป็นต้นเห็นได้ชัดเลยนะถ้าไปรับของแจกเนี่ยโอ้ยไปกันเมารถโดยซ้ำไปรวมกันไปบางทีก็ต่างคนต่างไปรถเลยเต็มสถานที่ตรงนั้นทั้งหมดเลยก็ทุกวันเนี่ยคนเดียวก็รถสองคนก็รถแล้วเนี่ยใช่ไหมรถถะรถนี่แหละไม่ใช่รถมูลค่าราคาเนาะมันเขียนคนละตัวสะกดคนละตัวแต่รถทีนี้อย่างหนักหนาสาหัสเลยทีนี้ที่หลวงพ่อเห็นในสื่อนี่นะไปซื้อไปเช่าซื้อไงก็นึกว่าจ่ายยังผ่อนยาจ่ายยังไม่หมดยังผ่อนส่งอยู่ก็ส่งเข้าไปเรื่อยส่งไปส่งไปส่งไปหมดแล้วล่ะทีนี้ไปหมดแล้วส่งไปหมดโอ้แต่แย่เลยทีนี้แย่เลยส่งไปแล้วจะไปหลักฐานซะหน่อยยังส่งรถยังผ่อนรถผ่อนบ้านเขาก็อ้าวเอาอะไรทีนี้เขาเล่มเอาสมุดเอาอะไรไปจองไปจำเราก็เลยไม่ได้เราผัดปันกันพุ่งไปเรื่อยช้าหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้คนที่อยากได้ก็ร้อนใจนะร้อนใจในเมื่อส่งหมดเราก็อยากได้เล่มไปหาเล่มมันไม่ใช่อยู่บริษัทแล้วไปที่อื่นแล้วอย่างเป็นต้นแล้วก็ว่าคนหลอกคนลวงคนตุ่มคนตุ้นมันก็ไม่เดิมๆมันเรื่องเดิมๆมันทำไมเนาะมันยังมีเหยื่ออยู่ไงมันมีเหยื่อมันกับเจ้าหนี้กับลูกหนี้มันกับเหยื่อมันพอมีอยู่ไม่ใช่พอมีดิมันมากโดยซ้ำไป
ถ้าพูดเรื่องนี้ไม่ใช่พูดเรื่องหลักพันหลายร้อยล้านหลายสิบล้านอะไรลักษณะอย่างเงี้ยน้องพ่อจะว่าเนื้อมันก็เรื่องเนื้อเดิมมันนะแต่เขาเปลี่ยนชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อไงให้เป็นมิตรนะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่จริงจังจริงใจอาศัยได้แต่มิตรอีกอย่างมิตรสาชีพทีนี้ยุ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วพ่อจะว่าก็ระวังเนาะหลายคนคงระวังเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่เหยื่อใหม่นะเหยื่อเก่าๆนั่นอยากได้คืนนี่เมื่อลงไปแล้วไงลงไปแล้วตอนแรกก็ได้อย่างที่หลวงพ่อว่านั่นลงทุนไปลงทุนไปก็ได้กลับมาจริงหลวงพ่อเห็นเรื่องนะลงทุนไป150,000ตอนต้นได้มา50,000ก็ได้จริงๆนี่ได้มาจริงๆตอนแรกแต่หลายรอบเข้าทีนี้ใจไปหมดไปเกือบ2,000,000ติดต่อบ่ายเบี่ยงที่สุดของมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเราพอเข้าใจหรือยังพอเข้าใจหรือยังวันนี้วันเสาร์น้องพ่อบอกฝากหน่อยนะทางคลื่นวิทยุก็ฟังได้ทางโทรศัพท์ด้วยอะไรติดตามได้ด้วยนั่นแหละไม่ใช่เฉพาะมีวิทยุเราถึงอย่างนั้นมีมือถือก็ติดตามได้เช้าวันนี้5:00ถึง6:00เช้าอยู่ที่คลื่น FM 97.00 MHz 6:00เช้าถึง7:00เช้ามีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ที่คลื่น FM 100 MHz คลื่นของชาวเทศบาลคลื่นร้อยใจของชาวเทศบาลแล้ววันนี้ก็เช่นกันอยู่ที่คลื่นสวทมหาสารคามนี่นะ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ 106.50 เมกะเฮิรตซ์นะเนาะ 11:00 เช้าในการเพ็ญนิรักพิทักษ์โดยใจ 11:00 เช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงอะนะก็เดินทางไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนของมหาสารคามนี่นะน้องพ่อก็เจอพ่อกำลังนั่งทานข้าวอยู่ก็และการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจก็จากองค์กรจากหน่วยงานจากอะไรอย่างเงี้ยองค์กรจากหน่วยงานเขาบอกจากกระทรวงทบวงกรมอะไรอย่างนี้สังกัดกรมอะไรกระทรวงอะไรลักษณะเราก็ต้องมาทบทวนนะว่าได้หลายคนเนาะทางบ้านน้องตื่นก็ดีทางบ้านนานกเขียนก็ดีทางบ้านน้าท่าสองขอนก็ดีทางบ้านนายเชือกก็ดีหลายที่หลายแห่งหลายคนน่าจะชุมชนในเมืองก็เช่นกันบอกติดตามหลวงพ่ออยู่ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์อะไรนั่นนะก็ต้องขอบใจผู้ติดตามนะผู้ติดตามอยู่ที่บ้านก็ฟังเสียงหลวงพ่อตอนนี่แหละตอน5:00นี่แน่แต่คนละขึ้นกันนะ5:00คือขึ้น FM 97เมกะเฮิรตซ์ถ้าตอน6:00เช้าถึง7:00เช้ามีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์ขึ้น FM 100เมกะเฮิรตซ์ถ้าตอน11:00เช้า
คลื่น FM 106จุดห้าศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวท.มหาสารคามหลวงพ่อได้ว่าเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโครงการเปลี่ยนอะไรแล้วสิไรสิ่งใดอย่างเปลี่ยนไปแล้วเหมือนเดิมในโลกอันนี้ย่อๆก็มีดีกับชั่วนั่นเองมีสูงมีต่ำมีทินทามีสรรเสริญมีไปแล้วมันหดมันหายไปไหนเราหามาแล้วถ้ามันได้มาแล้วเราบริหารจัดการไม่เป็นบริหารจัดการไม่เป็นให้ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งแย่เลยจะทำยังไงเนาะทีนี้ขณะที่เราบริหารจัดการลงตัวแล้วมีแล้วก็ต้องมาบริหารไงเหมือนกับที่ว่าสังขารร่างกายของเราก็ต้องบริหารขนาดตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าล้างตาล้างปากล้างฟันเราพักผ่อนใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้เรายืดเส้นยืดสายขับไล่ความขี้เกียจนี่เป็นต้นถ้าไม่ขับเคลื่อนไม่ขับเคลื่อนไม่เคลื่อนไหวไปมาเลยยุ่งไหมล่ะยุ่งดิยุ่งเหมือนกับหลวงพ่อหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังส่วนมากหลวงพ่อก็เล่าเรื่องใกล้ตัวและทุกคนต้องพบต้องผ่านต้องเจอนะเพราะว่าความผิดหวังสมหวังนี่ก็เช่นกันความได้ดังปรารถนาไม่ได้ดังปรารถนาถ้าไม่ได้ดังปรารถนาเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์แล้วเรื่องใกล้ตัวเรื่องงานศพบันก่อนน้องพ่อไปที่สถานที่คุ้นเคยเนาะเคยไปท่านก็บอกกำหนดงานกฐินมากำหนดงานกฐินนะหลายที่หลายแห่งด้วยกันงานศพหรืองานตายเนี่ยมาเล่าให้ฟังเพราะมันเรื่องใกล้ตัวอย่าไปประมาทใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราก็สนุกเรื่องการไปโน่นไปนี่ก็ไม่ใช่นะแต่คิดอีกอย่างเข้าไปหนึ่งพละกำลังเราพอมีอยู่ที่หลวงพ่อพูดทิ้งไว้ตรงที่ว่าพลังทางจิตหัวใจของเราเนี่ยพลังทางจิตเนี่ยในเมื่อจิตมันมีพลังเนี่ยมันเข้มแข็งนะมันเข้มแข็งเราก็ได้ประโยชน์ทีนี้เราได้ประโยชน์ถ้าวันใดวันหนึ่งทีนี้สุขภาพอย่างหลวงพ่อมันก็อ่อนไปทุกวันนะหมดไปอ่อนไปทุกวันนะไม่ถือว่าพลังทางกายนี่นะหัวจิตหัวใจเข้มแข็งพลังกายก็พอไปได้ก็เลยไปก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังบางทีก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละบางทีก็อยู่ใกล้ๆข้างวัดอย่างนี้ต้นช่วงนี้ก็เอาคนมาฝากน้องพ่อหลายองค์กรเหมือนกันทางนู้นทางศูนย์ไร่ที่พึ่งคนไร้บ้านคนไร้บ้านเอามาฝากน้องพ่อแล้วก็นู่นมาจากนู่นเหมือนกันมาจากเชียงยืนก็มาฝากหลวงพ่อเช็คเช่นนี้เป็นต้นคนทุกคนทีนี้น้องพ่อวันเป็นบุญเป็นวาสนานะที่เรามาพบผ่านมาเจอซึ่งกันและกันน้องพ่อว่ามันเป็นบุญเก่าเป็นบุพกรรมก็ได้แต่เป็นบุพกรรมที่ดีเนาะไม่ใช่เป็นวิบากกรรมแต่มาพบมาเจอกันแล้วก็ต้องทำความเข้าใจเถอะพบกันเมื่อเจอกันแต่ที่สุดของมันในโลกกันเนี่ยก็มีพัดภาคดูดิพ่อแม่พี่น้องบางทีพ่อก็ไม่อยู่กับแม่บางทีลูกเต้าเราเนี่ยเกิดขึ้นมาญาติพี่น้องก็ต้องพัดภาคจากกันมันจำเป็นไม่ต้องจากต้องจรกันนะอยากอยู่ด้วยกันแต่ที่สุดของมันความพัดภาคที่เป็นมาตรการที่ถาวรที่สุดก็พัดภาคเนี่ย
คือความตายนั่นเองมาพัดพากเราจากเพื่อนพ้องน้องพี่แต่ที่สุดของมันนี่มันก็รวมภาพรวมทั้งหมดเราไปได้เขาก็ไปได้คือง่ายเขาตายได้เราก็ตายได้แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เราจะทำยังไงให้มันหัวจิตหัวใจเข้มแข็งเข้าใจธรรมะลักษณะอย่างถ้าไปพูดเรื่องโลภโกรธหลงหรือไปพูดเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาความทยานอยากมันก็ไม่มีวันจบวันสิ้นหรอกอย่างที่หลวงพ่อกำหนดว่าจะไปตรงนี้อย่างวันเสาร์วันอาทิตย์คือในพรรษาเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักนะกว่าจะจัดคิวได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ถ้าว่างหลวงพ่อจัดเสริมเข้าไปอะไรแล้วเท่านั้นมันมีกำลังพอไปได้อย่างที่หลวงพ่อบอกไปแล้วก็อย่าไปเดือดร้อนเจ้าของบ้านเขามีเหมือนกันเนาะที่ได้เงินหมื่นมาเฮฮาปาร์ตี้เกินกว่าเหตุเมากลับบ้านล่วงไปในลำคลองขี่รถกลับบ้านหลวงพ่อถึงว่าภาพเดิมๆนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเห็นเขายืมเงินธกส.ยืมเงินมาได้ฉลองยืมเงินได้มีความสุขฉลองก็ดื่มเหล้าเมาสุรานี่แหละเรื่องล่วงไปในลำคลองดีนะตกไปในน้ำยังช่วยทันถ้าช่วยไม่ทันก็จบแล้วแหละมีคนช่วยท่านก็เพราะได้เงินหมื่นมาเนี่ยมันผิดจุดประสงค์ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักมันก็จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งไม่ได้อ่านอนาคตไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรมันเป็นประโยชน์ที่สุดในลักษณะอย่างนี้คนหลายๆคนในนี้ที่บอกว่าโอ้ติดตามเนาะติดตามคนนั้นก็ติดตามคนนี้ก็ติดตามทุกอย่างเป็นขาลงเราต้องทำความเข้าใจนะเมื่อก่อนโทรเลขแพ็กลิงอย่างนี้เป็นต้นทุกวันนี้มันขึ้นมากบกันหลายๆเรื่องส่งด่วนส่งเร็วแข่งกันแล้วก็มีมิจฉาชีพตามมาอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันไปทุกซอกทุกมุมทุกหย่อมย่าจริงนะประเภทที่ไม่มีความซื่อสัตย์เยอะมากเลยส่งขอไม่ตรงปกมิจฉาชีพเยอะไปหมดเลยนะแล้วใครจะเป็นผู้รับผิดชอบแล้วใครเล่าจะไปตามรับผิดชอบให้ได้ซะทั้งหมดนี่เป็นต้นไอ้เรื่องเตือนภัยก็เตือนกันอยู่แล้วไงก็เตือนกันอยู่แล้วโดนเข้าไปอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไปโน่นไปนี่ก็ไปเป็นปกติแต่คนไม่ชอบไปก็อยู่เป็นปกติมันก็ดีแล้วใช่ไหมนะถ้าคนไปไม่ไปหลอกลวงต้มตุ๋นใครไม่สร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของบ้านคนอยู่เช่นกันทีนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนรอบข้างรวมทั้งถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเต้าหลานเหลนก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่อแม่ไม่ใช่นำความสบายใจมาให้พ่อแม่จนธรรมดาธรรมดาไปแล้วทีนี้มันสะสมสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมนะที่สุดของมันก็คิดไม่ออกสติปัญญามันไม่โปร่งมันไม่สดชื่นก็ในเมื่อได้เงินมาทีนี้หลวงพ่อว่าสิ่งหนึ่งที่คิดได้นะพ่อแม่เราคนพิการก็ดีได้เงินเขาบอกเบี้ยยังชีพเงินเดือนคนแก่
พราะเงินเดือนคนแก่นี่แหละทำให้คนแก่ตายไปหลายคนตายไปหลายคนตายเพราะอะไรก็ลูกเต้าไงลูกเต้าล้านเลนไปคบเพื่อนไม่ดีไปเสพสิ่งเสพติดเสพแล้วยังควบคุมตัวเองไม่ได้ที่สุดของมันก็ขอเงินนี่แหละหลวงพ่อจะว่าเงินก็ดีไปก็ดีน้ำก็ดีมันเป็นได้ทั้งทุกข์ทั้งโทษนะทั้งทุกข์ทั้งโทษทั้งประโยชน์ถ้าเราบริหารจัดการเป็นถ้าจัดการตัวเองไม่เป็นก็ยุ่งอย่างที่นี้ก็คนที่บริหารจัดการตัวเองไม่เป็นใช่ไหมล่ะก็ไปคบเพื่อนไม่ดีไปเสพสิ่งเสพติดเวลากลับมาบ้านบางทีก็อยู่กับพ่อกับแม่นั่นแหละขอเช้าขอเย็นขอไปทำอะไรแต่ละวันเนี่ยเอาไปซื้อเหล้าไปซื้อสิ่งเสพติดแล้วมันมีประโยชน์ไหมล่ะที่สุดของมันพูดขัดใจก็ไม่ได้ทีนี้ที่สุดของมันก็สังเวยด้วยชีวิตก็พูดไม่รู้เรื่องไงไม่เข้าใจไงง่ายๆเลยก็หมายถึงว่ามันคลั่งไปแล้วไม่มีตัวควบคุมตัวเองได้แล้วหัวจิตหัวใจสติปัญญามันไร้สติอัปปัญญาแล้วอย่างนั้นมันก็เลยมาลงคนข้างๆนี่เลยมาลงคนข้างใกล้ตัวนี่อย่างนี้เป็นต้นน้องว่ามันก็หลายรูปแบบนะน้ำทำมันมากเกินเรียกว่าอุทกภัยเดือดร้อนบางจุดตรงนั้นน่ะมันก็ทุกข์หัวละแหงเลยมันเป็นที่ลุ่มต่ำอะไรนั่นที่ลุ่มต่ำหรือทางผ่านไฟก็เช่นกันไฟไม่มีเชื้อมันจะติดไหมก็ไม่ติดหัวจิตหัวใจของคนเราก็เช่นกันมันมีเชื้อดีไหมล่ะวงศาคณาญาติเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องดีไหมเป็นเชื้อที่ดีไหมเป็นเชื้อที่ดีเป็นแบบเป็นอย่างเป็นแบบอย่างเป็นแม่พิมพ์ที่ดีเป็นบล็อกที่ดีมันก็เป็นตัวอย่างเห็นแล้วนี่อย่างหลวงพ่อรูปเรียกว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ทางความคิดชีวิตของเราอยู่ได้ปัจจุบันเนี่ยสร้างสรรค์อะไรบ้างพ่อแม่แนะนำอะไรไว้บ้างครูคนแรกคือพ่อคือแม่ครูคนที่สองคือสอนกอไก่กอกาเขาบอกสอนกอไก่ขอไข่ให้แก่เราจริงๆมันก็เริ่มต้นนะน้องพ่อว่าครูคนแรกบางทีก็สอนเราเนี่ยสอนเราสอนเรื่องการดำรงชีวิตสอนเกือบทุกเรื่องแต่เราไม่บรรจุเข้าไปในสมองเราไม่บรรจุเข้าไปในหัวจิตหัวใจก็ไปสร้างความเดือดร้อนนั่นน่ะสร้างความเดือดร้อนมีหลายคนถามหลวงพ่อมีหลายคนมาคุยหลวงพ่อทำงานมาตั้งนานมีคนติดตามเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนมั้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ง่ายๆเลยไม่โฆษณาเราก็พูดไปตามหลักความจริงแล้วก็สอนเรื่องใกล้ตัวเอาไปคิดได้แล้วลงมือทำธรรมะง่ายๆเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไปปรับใช้ไงถ้าไม่เอาไปใช้คุณค่าของธรรมะยังอยู่ไหมยังอยู่คุณงามความดีก็ยังมีอยู่ยังคงเส้นคงวายังเป็นมาตรฐานอยู่ไม่อะไรจะไปแทะไปกัดได้แต่ถ้าคนเข้าใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ดีใช่ไหมล่ะให้เป็นคนขยันประกอบสัมมาอาชีพอย่าเป็นคนอยู่ห่างวัดนะจะเป็นคนห่างศีลห่างธรรมนะอย่าเป็นคนไร้ศีลไร้ธรรมนะรับศีลก็ใส่ใจเรื่องศีลบ้างถึงไม่รับศีล
ไม่รับศีลศีลในแปลว่าศิลาแปลว่าหนักแน่นเนาะมันกับพื้นแผ่นดินเนี่ยเราเดินไปลงส้นเท้าหนักก็ดีแล้วก็ดีจะเป็นเสียงอะไรผิดปกติแผ่นดินก็ไม่เดือดร้อนเพราะเป็นแผ่นดินไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแต่เรามีจิตมีวิญญาณแต่ก็มีความพัดพากจากกันอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าบางทีพ่อแม่พ่อก็พัดจากพ่อแม่ก็พัดจากแม่อะไรลักษณะมันพัดไปแล้วล่ะบรรพบุรุษไม่อยู่แล้วพ่อแม่ของพ่อของแม่ของเราก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วที่สุดของมันแม้แต่เราเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันก็ไปเหนือไปใต้ไปขายแรงงานไปหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่แหละทำมาหากินไงจะสะกดคำว่าทำมาหาเก็บได้ไหมล่ะกันดีกว่าแก้เข้าใจไหมเราต้องกันไว้ก่อนนะดีกว่าแก้ถ้าไปผูกก็แก้อย่างนั้นเหมือนกับเราเป็นหนี้เป็นต้นเราก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราแต่ถ้าไม่มีสติมีปัญญาไร้สติอับปัญญาเท่านั้นเป็นคนโง่เขาไม่ฉลาดหาเงินมาใช้หนี้ได้ไหมล่ะบางคนมีงานแต่ไม่มีเงินแต่บางคนไม่มีทั้งงานทั้งเงินไม่มีทั้งงานทั้งเงินบางคนมีงานแต่ไม่มีเงินถ้าพูดถึงธรรมะเอาอย่างไรหลวงพ่อถึงว่ามีงานแต่ไม่มีเงินมันไม่มีเงินเก็บมันไม่เหลือไงมีงานแต่ไม่มีเงินมากด้วยหนี้สินมีงานไม่มีเงินมีเงินไม่มีงานก็ยังพอบรรเทาอยู่นะแต่ทั้งงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มียุ่งเลยยุ่งเลยเพราะเราไม่ได้เก็บตั้งแต่ต้นเพราะเราไม่ได้อ่านเกมอ่านการไว้แต่ต้นวางแผนวางแผนชีวิตไม่เป็นเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไปบ้างเก็บไว้ในใช้ในคราวจำเป็นบ้างอะไรเช่นนั้นก็ในเมื่อมันไม่มีเก็บงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มาอย่างนี้เป็นต้นเอาทำความเข้าใจนะอย่างวันนี้หลวงพ่อก็เลยมาทำความเข้าใจว่าวันเสาร์ดีไหมวันเสาร์ก็ดีสิถ้าเราทำดีวันเสาร์ก็ไม่ดีถ้าเราไม่ทำถ้าเราทำไม่ดีแต่วันเสาร์เดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนถ้าเราไปทำความชั่ววันเสาร์เดือดร้อนไหมไม่มันเดือดร้อนหัวจิตหัวใจของเรานี่แหละถ้าวันเสาร์เราทำดีวันเสาร์ดีกับเราไหมนะวันเสาร์ก็ไม่เดือดร้อนใครจะทำดีทำชั่ววันเสาร์กลางวันกลางคืนไม่เดือดร้อนกับเราเลยไม่เดือดร้อนกับเราเลยแต่เราต่างหากเล่าที่จะเดือดร้อนมีเงินไม่มีงานมีงานไม่มีเงินมีบุญแต่ไม่เกิดกุศลทุกวันนี้เยอะเลยนะหลวงพ่อฝากเป็นแง่คิดละครเนื้อเรื่องเดิมๆมันเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนคนแสดงเปลี่ยนตัวแสดงอีกอย่างก็ไม่ต้องว่าเปลี่ยนชื่อบทบาทการแสดงก็เรื่องเดิมมันเนี่ยที่ก็ต้มตุ๋นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาอะไรมาอ้างไม่ใช่รายแรกนะในโลกนี้อ้างจริงๆอ้างพระอ้างเจ้าอ้างบุญอ้างกุศลแซงเป็นคนดีซะอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคนก็เชื่อแสดงว่าคนหลายๆคนน้องพ่อว่าชอบดีอยู่นะชอบดีชอบคนดีแต่คนดีตอนนั้นดีจริงๆไหมล่ะถ้าดีไม่จริงก็แย่เลยนะเราโดนก็ไปตั้งเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ยังโดนเลยพระเจ้าพระสงฆ์โดนนะต้องเข้าใจนั่นนะท่านธรรมะคือคำสั่งสอนพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนะสุกาย
สุขใจกันทุกท่วนหน้านี่สมักระนังเสโยใครควรทบทวนกันแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าคิดดูดีๆไต่ตองดีๆค่อยลงมือทำดีกว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปอย่างมั่นคงเนาะถ้าจะไปหยุดก็หยุดแบบมั่นคงคำว่ามั่นคงในที่นี้คืออะไรนะมั่นคงอยู่คุณงามความดีฐานของเราแน่นฐานความคิดฐานการกระทำมันมั่นคงมันลงตัวสรุปแล้วนะมันจะไปไหนทีนี้โดยหลักการหลักเกณฑ์หรือหลักเกินทุกอย่างนะมันก็รวมอยู่ตรงนี้เลยถ้าเราเพ้อสติเมื่อไหร่ไม่มีสติตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดแทนทำแบบผู้มีสติทำไม่ได้มีหัวจิตจิตหัวใจที่พร้อมที่จะทำทำกายมันทำเดี๋ยวหัวจิตหัวใจมันไม่พร้อมอันนี้ก็ยุ่งกันนะกายมันทำเพราะจิตหัวใจไม่พร้อมมันต้องไปด้วยกันนะนะก็เรียกว่าศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อเชื่อในหลักเหตุผลเนาะเขาบอกว่าถ้านอกเหนือจากคำว่ามนพิธีมันเป็นเรื่องข้างนอกหรือเปล่าถ้านอกเหนือจากมนพิธีคือมันมีมนขังอยู่ในตัวท่านถึงกล่าวว่ามนมีไม่ต้องบนเป็นมนทินอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์บางทีก็เป็นองค์ประกอบแต่ทำให้คนชอบมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มันนี่หลวงพ่อเราเปรียบเทียบให้ฟังได้หลายเรื่องเมื่อก่อนมีเรื่องลงไปในน้ำแล้วไม่จมลอยคลอยอยู่ได้นานนานมีน้ำมนต์เดือดบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็พิธีการพิธีกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็สร้างขึ้นมาคิดมาด้วยน้ำมือมนุษย์ความคิดของมนุษย์เราเนี่ยด้วยสติด้วยปัญญาถ้าบอกว่าเหาะได้เหยียบฐานไฟที่มีไฟลุกโชนลุกโชนเลยเราก็อัศจรรย์เรื่องอย่างนั้นเราก็หลงไปลักษณะอย่างนั้นถ้ามันมีนะเราต้องมาคิดในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีนะลงน้ำแล้วไม่จมเลยท่านมันช่วยเราได้บ้างมันช่วยอะไรเราได้บ้างมันจะทำให้เราเกิดปัญญามันจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมมันจะทำให้เราหนีทุกข์ไปพบพานกับความสุขที่แท้จริงได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นความสุขที่แท้จริงคือที่ท่านกล่าวไว้สวรรค์ในอยู่ในอกนรกอยู่ในใจเราต้องมาทบทวนนะเราต้องมาขบคิดละที่ผ่านมาเราทำอะไรมาบ้างแล้วที่ผ่านมาสรุปแล้วที่ทำลงไปแล้วนี้ได้ประโยชน์จากการกระทำหรือมันเดือดร้อนด้วยการกระทำการกระทำของเราเนี่ยมันเดือดร้อนก็ยังดันทุลังทำอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ทำแล้วได้ความสุขมันมีในความทรงจำของเราไงล่ะ
างนี้เป็นต้นบางทีเราก็คิดง่ายๆนะคิดง่ายๆเพื่อนๆก็บอกว่าเขาพาทำเพื่อนพาทำทำไมไม่ฉุกคิดบ้างนะเพื่อนจริงๆมันก็อยู่มีสองอย่างนะเพื่อนดีกับเพื่อนชั่วมิตรแท้กับมิตรเทียมอะไรเป็นต้นมิตรมีความจริงใจไหมเพื่อนมีความจริงใจไหมถ้าไม่มีความจริงใจก็นั่นแหละท่านถึงได้กล่าวว่าพบคบค้ากับบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าคบกับคนพาลไปหาดูพาเราไปก่อไปสร้างที่สุดของมันก็เดือดร้อนแต่ถ้าคบกับบัณฑิตนักปราชญ์จะพาเราไปหาความสุขคงไม่พาเราหรือแนะนำเราไปทำความชั่วแน่นอนอย่างเงี้ยเราแยกแยะออกไหมล่ะทีนี้ถ้าเราแยกแยะไม่ออกก็ยุ่งเลยนะต้องแยกแยะให้ออกแต่ถ้าไปตามใจตัวเองใจตัวเองมันก็ไหลไปนั่นแหละเปรียบเทียบมันกับน้ำที่ไหลไปทางต่ำเราจะทำดีแล้วต้องทวนกระแสเป็นต้นเราต้องทวนกระแสนะไม่ใช่ไหลไปตามกิเลสนะไม่ใช่มาเป็นนักบวชนักโคตรก็อยู่ในเกณฑ์นั่นลวงโลกเลี้ยงชีพบิดเบือนคำสอนอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วเราทำอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างที่มันเกิดมีคุณค่าเขาว่ามีคุณค่าด้วยวิธีคิดด้วยการกระทำของเรานั่นนะมันได้ประโยชน์ได้รับความสุขถ้าเราไปทำแล้วได้รับความทุกข์คนรอบข้างก็ทุกข์คนข้างตัวก็ทุกข์พ่อแม่ก็ได้รับความทุกข์แล้วคำว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกในใจมันชัดเจนมันก็ชัดเจนครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากหลวงพ่อไปเจอเยอะเลยที่ว่าอย่างช่วงนี้ก็มีเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องก็นี่แหละต้มตุ๋นหลอกลวงจริงๆก็เหมือนกับเรื่องเดิมๆมันนะเรื่องเดิมๆทำไมเนาะทำไมคนช่างหลงงมงายเหลือเกินจริงๆมันก็เกิดจากความโลภเนี่ยนะคนขายก็มีความโลภคนซื้อก็มีความโลภมันชนกันมันเลยเกิดปัญหาเลยเกิดประเด็นเป็นปัญหาเลยแม้แต่รวมบางทีก็น่าเห็นใจนะบางคนเนาะได้รับเงินมีเงินพันอยู่ในมือมีแบงค์พันอยู่ในมือบางทีก็สลบสลายไปบางทีก็ดีใจจนเกินไปมีบางรายของกันไปเบิกไปถอนมาได้กลับบ้านไม่ถึงบ้านเลยคือดูบัติเหตุยังไม่ถึงบ้านเลยแต่ถอนเงินมาแล้วอย่างเป็นต้นช่างเป็นวิบากกรรมจริงๆเนาะบางคนที่นี่มันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นเดือดร้อนเจ้าหน้าที่อีกแล้วจะเอาเงินมาใช้นี่มันไม่พอก็เปิดเผยว่ามันไม่พอแล้วทีนี้ถ้ามันไม่พอเนี่ยเราจะมาจากไหนปัจจุบันนี่ก็ที่เราได้มาก็ด้วยถ้าบำเขาเรียกว่าภาษีบำรุงท้องที่บำรุงนู่นบำรุงนี่ก็จริงๆก็เงินจากเราเนี่ยแหละเว
วลาไปสมัครนู่นสมัครนี่เห็นไหมนะไปสมัครรับสมัครเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนละเท่านี้รับสมัครแม้แต่ไปทำงานก็มีเงินค้ำประกันตัวเองนี่นะค้ำประกันมีหลักฐานมีที่อยู่ชัดเจนขนาดนั้นก็ยังมีทีนี้ก็ยังมีละหลวมทีนี้ละหลวมรวมตรงไหนก็รวมตรงที่ว่าหลักฐานก็หลักฐานปลอมไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้อย่างเป็นต้นมีเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องจริงๆแล้วพ่ออยู่กับรถอยู่กับยานพาหนะเนาะไปเช่าซื้อรถมือสองหรือมือสามมาดีเนาะส่งหมดแล้วไม่ได้เล่มอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้เล่มที่นี่เขาเอาไปค้ำเอาเล่มของเราไปค้ำเพื่อจะเอาเงินมาหมุนนั่นเองมาหมุนอย่างนี้หมุนดีก็ดีไปถ้าหมุนไม่ดีหมุนไม่ถูกที่ผิดจังหวะแม้แต่เลือนร่างในสังขารร่างกายของเราเนี่ยบางทีเนาะหลวงพ่อยังเคยเจอในเมื่อเราเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีก็พลิกไปผิดจังหวะเท่านั้นเนี่ยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเลยมันผิดจังหวะไงอย่างเงี้ยจังหวะความคิดก็เช่นกันเดี๋ยวนี้ทำไมเนาะเขาก็แสดงให้เราดูเขาก็ทำให้เราดูอยู่นะแต่เราดูแบบฉลาดไปนะทำไมเวลาเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นอะไรขึ้นมาทำไมมีตั้งหลายร้อยเพื่อหลายพันหลายหมื่นเลยลักษณะก็เหมือนกับเรื่องเดิมๆมันเลยเหมือนกับเรื่องเดิมๆบางทีเนาะหลวงพ่อว่าก็เหมือนกับนักบวชนักพรตในช่วงระยะหนึ่งเป็นนักบวชนักพรตเป็นพระทุดงเขาก็นิยมกันช่วงหลังก็ทุดงไม่จริงนะเนาะทุดงมีเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยไงไปทุดงไปที่ไหนก็ไปแล้วทีนี้เขาถึงได้บอกว่าโอ้พวกที่ทำงานพวกเราทำงานเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อปากเพื่อท้องนำเสนอบางเรื่องเคยเห็นไหมเรื่องยาวมากเลยบางเรื่องเป็นข่าวคุยให้เป็นข่าวเนี่ยเขียนให้เป็นข่าวเอาอยู่นั่นแหละเอาอยู่นั่นแหละอย่างนี้บางทีข่าวนิดเดียวเท่านั้นแหละข่าวมันก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนมากนักแต่พยายามที่จะทำให้มันสลับซับซ้อนก็เลยเป็นเรื่องยาวทีเรื่องสั้นก็เลยเป็นเรื่องยาวเรื่องพอที่จะสรุปได้ก็ด้านก็สรุปไม่ได้แล้วนะสรุปไม่ได้ไม่ลงตัวก็เลยเต็มทีนี้เต็มลงเต็มสารไปหมดเลยบางสิ่งบางอย่างเนาะเพราะว่าถ้าหัวจิตหัวใจท่านเก่าไว้เรื่องธรรมเรื่องวินัยนี่นะเรื่องธรรมเรื่องวินัยถ้าคนไม่ชอบถ้าไม่ชอบกันก็ผ่านที่จะหาเรื่องเพิ่มเติมเสริมเข้าไปเติมเข้าไปบอกว่าไฟมันจะหมดเชื้อก็เติมเชื้อไฟเข้าไปนั่นแหละอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เรื่องสั้นๆก็เป็นเรื่องยาว
เรื่องไม่ควรเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องอะไรลักษณะจะทำยังไงเนาะระงับดับก็เรียกว่ามีปัญญามาดับมาแก้ปัญหาปัญหาที่มันวุ่นวายวุ่นวายอยู่ปัจจุบันเนี่ยบางทีจากคำพูดนั่นนะเรื่องนิดเดียวท่านนะตามดูติดๆลองดูดิตามดูบางทีมันก็ใช่เลยนะอย่างหลวงพ่ออยู่เนี่ยคนที่มาปฏิบัติใหม่แล้วไม่จริงจังกับการปฏิบัติไม่จริงใจกับธรรมะไม่จริงใจกับคำสอนที่หลวงพ่อบอกว่าเรื่องธรรมเรื่องวินัยบางข้อเนี่ยเขาบอกให้เชื่อคนที่ควรเชื่อถือได้ท่านกล่าวถึงนั่นนะท่านกล่าวถึงพระโสดาบันพระอริยบุคคลเบื้องต้นถ้าท่านพูดก็เชื่อท่านเถอะท่านไม่มีจิตลำเอียงไม่ลำเอียงไม่ใส่ร้ายไม่อะไรนะแต่บางคนโอ้กลุ่มนี้เราไม่ชอบคนนี้เราไม่ชอบเรื่องมีอยู่ก็หาเรื่องนะเรื่องมีน้อยๆก็เป็นเรื่องมากเลยยาวเลยทีนี้อย่างนี้ยังไม่นานนะถ้าพูดถึงตามหลักก็10กว่าวันก็จะออกพรรษาแล้วอย่างเป็นต้นเป็นนักบวชนักพจน์เหมือนกับหลวงพ่อหลวงพ่อทบทวนว่าพรรษานี้เราได้อะไรเราได้บุญได้กุศลเราได้สติได้ปัญญาเพิ่มขึ้นมากขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นเรื่องมันย่ำอยู่ที่เดิมถ้ายิ่งอยู่ยิ่งโง่ก็แย่เลยนะถ้ายิ่งอยู่ยิ่งหลงทางเลยหลงทางยิ่งอยู่ยิ่งหลงทางแบบไหนก็หลงทางนี่แหละเพ้อๆก็หลงทางคำสอนนี่แหละทุกวันนี้เป็นเรียกว่าพาณิชย์นะนะพาณิชย์คำนำหน้าไปไงบอกโอ้ยเป็นพุทธพาณิชย์ไปแล้วเป็นพาณิชย์ไปแล้วเป็นธุรกิจไปแล้วเลยฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนี้ยกตัวอย่างวงการทุกวงการนะนะทุกวงการเมื่อก่อนก็ดูดีนะมาจากความสามารถจริงๆมาจากสติจากปัญญาจริงๆทุกวันนี้มาด้วยสถิติไม่แพ้ใครมาไม่แพ้ใครมาเลยชนะมาตลอดเลยสนะคนก็สนใจนะคนก็สนใจไม่แพ้ใครมาเป็น10ไฟแล้ว10ครั้งแล้ว20ครั้งแล้วอะไรสนะคนก็สนใจตรงนั้นถ้าบอกว่าแพ้มาตลอดคนนี้แพ้มาตลอดแต่ถ้ามาดูอารมณ์ความคิดดูเขาว่าดูจิตดูใจของตัวเองหลวงพ่อมันแพ้มาตลอดเหมือนกันเนาะแพ้มาตลอดไม่รู้มันชนะตอนไหนเนี่ยไหลไปตามกระแสทั้งหมดเลยไม่มีความมั่นคงในหัวจิตหัวใจเขาว่าไปเขาว่ามาว่าไปก็ไปกับเขาเนี่ยเขาว่ามาก็ว่าไปตามเขาอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วด้วยสติด้วยปัญญาจริงๆเนี่ยหมายถึงว่าเราไต่ตองเราใคร่ควรเราทบทวนแล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวเองไหมอย่างนี้เป็นต้นเราเชื่อมั่นในตัวเองไหมที่นี่หลวงพ่อบอกว่าเกิดขึ้นมาในหลงทางไปความคิดหลงทางความคิดนั่นนะไม่ต้องคนอื่นมาหลอกหรอกความคิดเรามันหลอกเราทุกวี่ทุกวันถ้ามันไม่โดนหลอกป่านนี้คงเจริญนะมั่งหลวงพ่อว่าเอาจริงๆนะเหมือนกับหลวงพ่อเทียบให้ฟังว่าการทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีพเพื่อปากเพื่อทองเนี่ยเราหามามากเหมือนกันแต่เราเกิดขึ้นมาต้องใช้กรรมไงต้องใช้กรรมมาหาอยู่หากินมาเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันที่สุดข้อมันก็ไปแล้วย่อยสลายไปแล้วคนเกิดขึ้นมาใหม่เอาได้เลย
เหยียบย่ำกันต่อนินทาว่าร้ายถ้าไม่ชอบใจมันถึงขนาดว่าเพราะบอกว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบไงทุกวันนี้ก็บอกโอ้ยคิดเขาบอกคิดเถอะมาปรับปรุงความคิดใช้ชีวิตให้มีค่ามาปรับปรุงชีวิตมาคิดเสียใหม่เพื่อชนะอะไรปรับปรุงความคิดชีวิตจะอย่างไรเนาะจะหาเงินมาใช้นี่นะก็เป็นคำพูดที่ตามมาเนาะเป็นคำพูดที่ตามมาปรับปรุงความคิดเพื่อพิชิตนี่อย่างนี้เป็นต้นปรับปรุงความคิดเพื่อจะพิชิตนี่แสดงว่านั่นคือถ้าเป็นหลวงพ่อคงบอกว่าก็ปรับปรุงความคิดเหมือนกันเพื่อจะพิชิตนี่หลวงพ่อเป็นนี่ไหมถ้าพูดถึงอะไรความรู้สึกนึกคิด1ไม่หลวงโลกเลี้ยงชีพ2เป็นหนี้แผ่นดินแผ่นดินจะมีคุณค่าเหลือเกินบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายก็จังมีค่าเหลือเกินมีคุณประโยชน์มากเลยเราต้องใช้หนี้เคยได้ยินบ่อยอย่าเมื่อแก่เท่าอย่างพ่อแม่อย่าเมื่อแก่เท่าลูกหลานต้องดูแลตอนที่เราเป็นเด็กอยู่เนี่ยพ่อแม่ผู้มีพระคุณทั้งหลายดูแลเราป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมถ้าเราไม่เห็นคุณค่าจริงเหล่านี้เอาแค่ความคิดเฉยๆนี่ก็แย่แล้วใช่ไหมถ้าคิดมันลบล้างซึ่งกันแล้วกันแต่ทุกวันนี้มันมีนะมันมีอยู่จริงคำว่าท่านบัญญัติไว้ท่านพูดไปแล้วลูกทรพีลูกเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณถ้าหลวงพ่อเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณอันนี้ก็แย่เลยนะแย่เลยเป็นพระที่มาบวชแล้วมาเขาบอกว่าอกตัญญูไม่เห็นคุณค่าของผู้ให้ของให้มาเนี่ยก็ได้หยาดเหงื่อแรงงานมาทำบุญจากของเล็กๆน้อยๆรวมกันแล้วรวมทั้งหมดทั้งปัจจัยสี่นี่ทั้งปัจจัยสี่ถ้าเป็นธาตุก็ว่าดินน้ำลมไฟถ้าเป็นขันธ์ก็ห้าขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรวมอยู่ตรงนี้หัวจิตหัวใจเขาวิญญาณก็เช่นกันก็หัวจิตหัวใจของเรานี่แหละมันลบล้างกันตรงไหนมันก็ไปลบล้างสอนเรื่องกรรมคือการกระทำไงคนที่ไม่รู้จักคุณค่าอยู่ปัจจุบันอาจจะเป็นกรรมก็ได้ใช่ไหมล่ะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่บรรพบุรุษสร้างความเดือดร้อนมาก่อนเราในเมื่อเรามาเกิดมันก็เลยเป็นกรรมพันธุ์ทีนี้กรรมพันธุ์บางทีกรรมตกทอดกรรมคือการกระทําของพ่อของแม่พ่อแม่เคยสอนเคยบอกเคยกล่าวจริงแต่ข้อสังวรที่สุดบางทีพ่อแม่ผู้ไม่ได้เจ้าบุญคุณของพื้นฟ้าพื้นแผ่นดินเนี่ยไม่รู้จักคุณค่าของคำว่ามิตรเพื่อนสหายไม่เห็นคุณค่าเขาเหมือนกับคนที่ไปต้มตุ๋นน่ะไปตุ๋นเขาก็ต้มได้หลอกได้เขาก็ดีใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าเขาดีแต่มันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่มันขัดกับศีลธรรมไงมันขัดกับคำสอนมันเป็นเรื่องของกรรมแล้วกรรมชั่วแล้วอย่างนั้นทำกรรมชั่วคนอื่นเดือดร้อนคิดออกมาทำแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเอง
สร้างความเดือดร้อนในคนรอบข้างอันยุ่งเลยนะมีแต่ปัญหามีแต่ภาระเราเป็นลูกเป็นเต้าสร้างภาระสร้างความทุกข์สร้างกรรมให้แก่พ่อแม่คือกรรมชั่วนะแต่ถ้ากรรมดีทีนี้มันก็ไม่มันปัญหามันก็น้อยดิเป็นลูกที่รักดีรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักพี่รักน้องรักครอบครัวเป็นต้นหามาได้เยอะแต่คนคนหนึ่งหามาแต่คนช่วยใช้ช่วยกินมันมากกว่ามันก็เลยตกละกรรมลำบากหามาได้อยู่แต่บางคนทีนี้บางชีวิตบางคนหาไม่ได้เลยแม้แต่งานก็ไม่มีทำบางคนก็แรงหมดแล้วแรงกำลังใจเขาหมดกำลังกายเขาหดถดถอยไปมันก็เลยเป็นลักษณะท้อแท้ย่ำแย่เลยย่ำแย่เงินทีนี้ปัจจัยและสิ่งใดอย่างช่วยเราได้บรรพบรรเทาเท่านั้นนะมันไม่ใช่เรื่องมีเงินแล้วมีความสุขทุกๆคนก็ไม่ใช่มีมากมีมากก็ยังบ่นว่าทุกข์อยู่เลยคนไม่มีก็บ่นว่าทุกข์ทุกข์ในช่างบริวารมากเหลือเกินเหมือนกับพระยามัจจุราชคือความตายนะมีเสนามีเพื่อนเขามีบริวารมากหนีไปไหนไม่รอดหรอกอันนี้ก็เช่นกันทีนี้อันนี้ก็เช่นกันกรรมที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ให้ผลเราก็ยังยิ้มได้อยู่ถ้ามันตามทันเมื่อไหร่มันให้ผลเมื่อไหร่ยุ่งเลยยุ่งไม่เข้าที่เข้าทางเลยอย่างนี้อย่างรู้อย่างเห็นด้วยสติด้วยปัญญาอะไรนี่มีปัญญามีธรรมะมีบุญมีกุศล มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วก็เรียกว่าเหลืออีกใจใช่ไหมถ้าปัจจัยภายนอกมันพร้อมหลวงพ่อถึงว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้ทำมาตลอดทำกรรมชั่วมาตลอดโดยที่ปกปิดซ่อนเล้นขณะที่ลงมือทำนั่นนะถ้าเอาถ้าเรานั่นนะโอ้สงสัยเนาะสงสัยเหมือนกันพระจะมาไม้ไหนไม้เดิมๆมันไหนถ้าคนเราฉลาดเราดูหนังดูละครย้อนดูตัวเองพวกหนังพวกละครในกลุ่มนี้ก็แต่งสร้างขึ้นจากชีวิตจริงนั่นแหละหลายๆเรื่องเนี่ยแต่เราดูแล้วเราลืมไปหรือเปล่าหลวงพ่อเป็นอย่างย้อนกลับไปเมื่อเป็นเด็กนะเนาะตอนที่เป็นเด็กก็ได้ยินแชร์นั่นแชร์นี่ทุกวันนี้คำว่าแชร์มันก็หายจากความคิดของเราแต่มันบางสิ่งบางอย่างก็คล้ายคลึงกันนั่นแหละเอาคล้ายๆคลึงกันจริงๆนะต้องเข้าใจนะไม่ต่างกันแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นแหละคำว่ากลลวงต้มตุ๋นหลอกลวงคดโกงจริงๆก็ชื่อเดิมมันแหละชื่อเดิมๆแล้วมาเปลี่ยนชื่อทีนี้วิธีการก็ไม่ต่างกันแต่ดูมันสลับซับซ้อนขณะที่เราทำอยู่ตรงนั้นเราก็ยังคิดอยู่ว่าคนที่น่ะก็ยังคิดว่ามันจะใช่หรือเปล่ามีลายหนึ่งที่สนิทกับหลวงพ่อมากเลยทุกวันนี้บ้านทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรโดนยึดหมดเลยไปเห็นอยู่นอนทางภาคตะวันออกนะทุกวันไปได้ทั่วใช่ไหมไปทำการทำงานเห็นเพื่อนได้ดีเห็นเพื่อนเพื่อนรวยไงเขาได้เอ้ามาสอบมาเข้าจริงๆเป็นหน้ามา
อย่างที่เขาเรียกบัญชีม้าอย่างนี้เป็นต้นบัญชีม้ารับจ้างเปิดเขาก็บอกเขาก็เตือนเขาก็เตือนอยู่เสมอเตือนเสมอแต่ก็ยังมีคนทำอยู่อันนั้นก็เช่นกันโดนทั้งบ้านทั้งรถทั้งอะไรโดนหมดเลยเพราะว่าลูกเนี่ยไปเห็นเขาได้กำไรแต่สังเกตลองดูนะมิจฉาชีพหลวงพ่อสังเกตดูเขาก็หลอกตั้งแต่เงินบาทนี่แหละ10บาท20บาทเบื้องต้นใช่ไหมหลักพันเขาก็ดูลูกค้าเหมือนกันนะต้องเข้าใจดูลูกค้าเขามีกำลังเท่าไหร่ลงไปพันบาทได้กลับมาร้อยลงพันบาทบางทีได้กลับมาเกือบครึ่งอย่างเงี้ยท่านมันก็เป็นสิ่งที่ล่อใจล่อกิเลสท่านเองลงมากเข้าหลักหมื่นก็ยังได้คืนอยู่หลักหมื่นก็ได้คืนอยู่โอ้มันได้จริงๆเนี่ยขยับไปที่นี่ถ้าไปถึงครึ่งแสนเมื่อไหร่ตุกติกแล้วที่นี่เบิกยากแล้วไม่โอนนะติดขัดแล้วอย่างเงี้ยก็ได้มากแล้วไงคนได้มากแล้วแต่สมบัติในโลกนั้นเขาบอกว่ามันไม่เอาไปด้วยไม่ได้นะอันนี้ก็เช่นกันทีนี้คนที่มีเงินใช้เงินไปทำงานทุกวันในทั้งนี้เกินไปหมดเลยรับปรึกษาเรื่องการเงินติดล้อเงินติดปีกเงินติดล้อเงินติดปีกไม่รู้เหาะไปไหนก็ไม่รู้เราก็ยังเราก็ยังหลงอยู่ก็เหมือนเดิมๆมาแหละแต่มาเปลี่ยนชื่อถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วมันดีขึ้นเพราะเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะง่ายไหมเนี่ยมันก็ง่ายดิถ้าไปเปลี่ยนนั้นได้พฤติกรรมการกระทำนะเราเคยทำความชั่วเรามาทำดีอันนี้ได้แน่นอนได้ประโยชน์ตัวเองแน่นอนแล้วเกิดอานิสงส์เกิดบุญกุศลเกิดกุศลแน่นอนแต่ถ้าสมมติไปเปลี่ยนชื่อเฉยๆเปลี่ยนชื่อมาเยอะแล้วเปลี่ยนชื่อมาเพื่อจะหลอกเพื่อจะกบเกลื่อนเพื่อจะปกปิดมันปิดในหัวจิตหัวใจได้ไหมล่ะมันปิดไม่ได้บางคนโอ้โหสร้างความเดือดร้อนมาไม่รู้เท่าไหร่ไปอาศัยอยู่ที่วัดโคนหัวยังไม่ได้บวชเจ้าหน้าที่ไปตามจับเอาแล้วความชั่วบางอย่างมันเป็นรายบุคคลนะเป็นตัวบุคคลมันไม่ใช่หรอโอ้ถ้าเป็นผู้นำในตำบลเนี่ยเป็นกำนันลูกบ้านไปทำเนี่ยกำนันเสียหมดเลยก็ไม่ใช่กำนันได้ชั่วเลยก็ไม่ใช่แต่เขาดูแลลูกบ้านยังไงผู้นำในหมู่บ้านทีนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าลูกบ้านไปทำความชั่วสร้างความเดือดร้อนเราก็รู้แล้วเนี่ยเราก็พอเข้าใจแล้วนี่ว่าจะไปเหมาทั้งหมดก็ไม่ใช่เหมือนกับเจ้าหน้าที่เนาะหลวงพ่อว่าเจ้าหน้าที่บางคนเนาะเหมือนกับเจ้าหน้าที่อะไรก็ช่างเถอะในองค์กรไหนก็ช่างเถอะอย่างเอาเจ้าหน้าที่จะเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการทั่วๆไปเยอะแยะไปหมดเลยถ้าทำแล้วมันทำคนเดียวนะมันเสียไปทั้งหมดไหมคนอื่นเสียไปด้วยไหมก็ไม่ได้เสียก็ในโลกอันนี้มีคนสูงคนต่ำมีคนดีคนชั่วนั่นเองมีคนดีคนชั่วชั่วมากดีน้อยดีมากชั่วน้อยดีนะยังใช้ได้อยู่โอ้แต่ชั่วทั้งหมดเลยโอ้ยุ่งเลยทีนี้สร้างแต่กรรมชั่วหลวงพ่อถวายเงินทองหามาได้มันไปไหนหมดคนที่มีเงินทีนี้คนที่มีเงินก็พูดกันได้อยู่นะบอกว่าค้ากำไรเกินควรก็ลงทุนก็หวังผลกำไรนั่นแหละ
แต่ถ้าความโลภเกิดขึ้นก็อยากได้มากๆไงอยากได้มากเกินกว่าความจริงเขามีเงินเขาใช้เงินไปทำงานเอาไปวางไว้ตรงวางไว้ตรงนี้ให้คนกู้คนมากู้คนมากู้ก็ต้องหวังดอกหวังผลแล้วทำอะไรไม่หวังดอกหวังผลบ้างนะแต่มันค่าเกินกำลังอะทีเราปลูกต้นไม้ต้นเดียวแต่ต้องการผลมันจะ3ตัน4ตันอย่างเป็นต้นไงสมมุติเราจะไปปลูกทุเรียนนะปลูกมันต้นเดียวนี่นะกะเอาไว้สัก3ตัน4ตันมันจะใช่ไหมล่ะมันก็โลภเกินแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นกันได้เงินมาแล้วทีนี้หลวงพ่อเห็นไปใช้หนี้ไม่หมดเขาไปดักเอาบ้างอะไรบ้างมีบ่อยมากเรื่องที่ยืมเงินมาหลักพันยืมเงินมาหลักพันนะ 5,000 มีเงินมี 20,000 เอามาใช้หนี้ไม่มันไม่หมดไม่หมดเขาถึงบอกครูน่ากลัวนะดอกไม้ทั่วๆไปไม่น่ากลัวเท่าไหร่ดอกไม้จะชนิดไหนก็ช่างแต่ถ้าดอกเบี้ยนี่น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากอันนี้ก็เช่นกันทำอะไรก็ช่างเถอะด้วยเจตนาดีไม่เจตนาร้ายนะมันก็มีความสุขในหัวจิตหัวใจแล้วไงมันก็มีความกล่าวถึงพระอาจารย์ธงชัยธรรมทัลโลก็คุ้นเคยท่านเป็นรุ่นน้องท่านก็นั่งเมื่อวานนั่งคุยกันหลายเรื่องด้วยกันการที่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันทีนี้เอารัดเอาเปรียบให้เข้าที่เข้าทางไหมถ้าคำว่าเอารัดเอาเปรียบมันไม่ดีแล้วนะใช่ไหมนะหลวงพ่อถึงว่าถามลูกศิษย์ถามหลายๆคนถามลูกถามหลานเรียนคณะอะไรเรียนคณะวิทยาศาสตร์บ้างสังคมบ้างอะไรบ้างศาสตร์การปกครองบ้างอีกคณะหนึ่งบริหารจัดการบางทีอย่าไปมัวแต่จัดการเรื่องของคนอื่นเนาะบริหารจัดการตัวเองบ้างบริหารจัดการเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาเรื่องความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้เป็นต้นบุญร้อยวันจะขอให้หลวงพ่อว่างเลยนะถ้าไม่ว่างโอ้แย่เลยแย่เลยมันแยกร่างไม่ได้ก็จะไปปรึกษาเรื่องนี้เหมือนกันว่าร้อยวันคือจริงๆท่านมรณภาพวันที่17สิงหาปีนี้แหละพ.ศ.นี้แหละเผาท่านเมื่อวันที่20สิงหาเผาเสร็จแล้วเหลืออะไรเผาเสร็จแล้วก็เหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีไงคนอยู่ก็สานต่อสานต่อเจตนารมณ์เราจะไปบอกว่าเออถ้าเป็นรุ่นน้องไม่ดีเลยไม่ใช่นะบางทีรุ่นน้องมีสติมีปัญญามากกว่าเราเนี่ยบางทีลูกเต้าหลานเหลนเนี่ยมีสติมีปัญญาสร้างสรรค์มากกว่าพ่อแต่บุญคุณทีนี้มันต้องแบ่งต้องแยกกันเนาะไม่ใช่ว่าโอ้ยพ่อเนี่ยโบราณค่ำคืแม่ก็โบราณแล้วที่เราอยู่ได้ปัจจุบันเนี่ยเรายืนอยู่บนผืนแผ่นดินอันเนี้ยบรรพบุรุษครอบครองมาก่อนใช่ไหมก็ใช่ไงเราอย่าไปเบียดกันเลยถ้าจะเบียดก็เบียดระหว่างดีกับชั่วดีกว่าเนาะหลวงพ่อว่าทำชั่วไม่ดีเลยทำดีนั่นแหละดีแล้วเมื่อวันพระจันทร์ตรงใจทั้งพูดเรื่องนี้ทำบุญร้อยวันถ้ามันบ้างถ้าว่างท่านก็จะไปอยู่นะตอนที่ไปเผาท่านกล่าวถึงหลวงพระอาจารย์เนาะบัวเฮืองกันตะจาโลที่วัดบ้านห้วยดอกไม้วัดบุพาวนารามตำบลวิสิตตำบลวิสิตนี่ก็บึงกาฬนั่นแหละอำเภอเมืองบึงกาฬ
ก็กล่าวถึงทุกๆคนด้วยนะคงเอ่ยนามไม่ท่วนทั่วก็คงฝากเพราะว่าทั้งได้สดทั้ง YouTube ทั้งแล้วก็ติดตามได้นะติดตามได้แต่ถ้าทางวิทยุทีนี้ทางวิทยุก็ติดตามได้ไม่ใช่มีเครื่องวิทยุซึ่งติดตามได้นะมันก็ออกวิทยุกับโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปรวมกันอยู่ตรงนี้รวมกันอยู่ตรงนี้ตอนที่5ถึง6โมงเช้าที่ขึ้น FM 97.00 MHz ตอน6โมงเช้าอันนี้มีทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะทั้งคลื่น100คือคลื่น 100.00 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองคลื่นร้อยใจของชาวเทศบาลเมืองมหาสารคามแล้วก็ก่อนเที่ยงด้วยนี่11โมงเช้าหลังข่าวจากส่วนกลางข่าวต้นชั่วโมงรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจอยู่ที่คลื่น FM 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามหรือสวท.นั่นเองแล้วเกือบทุกเรื่องทีนี้ย้อนกลับมาเงินซื้อทุกอย่างได้ไหมไม่ได้มีดินเราปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารเราปลูกข้าวปลูกต้นไม้กว่าจะมีผลมันก็ต้องมาจากต้นมีจากต้นใช่ไหมก็ทำกันแล้วทีนี้มาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายเราไปหาเงินมาทีนี้เราก็มาซื้อข้าวซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคมันช่างลำบากเหลือเกินนะสังขารร่างกายเนาะหล่อเลี้ยงที่สุดของมันก็ไม่ได้เอาถ้าใครจะเลี้ยงหวังเอาเนี่ยคงไม่ใช่แล้วนะแต่ถ้าอยู่ประคองชีวิตมีชีวิตที่สงบร่มเย็นแล้วมีความสุขอยู่เพื่อทำคุณงามความดีอย่าไปอยู่เพื่อทำความชั่วเลยอย่าอยู่เพื่อสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นเลยอย่างเป็นต้นวันสองวันที่ผ่านมาหลวงพ่อเขาพูดเรื่องกฐินนี่นะกฐินที่วัดบึงนี่นะก็ตกลงกฐินสามัคคีแต่ก็รวมๆกันเป็นหลักก็ประมาณ 5-6 คนแล้วก็ทอดวันที่9เดือนพฤศจิกายน2567นี่นะวันศุกร์เป็นวันรวมนะวันที่8เป็นวันรวมวันที่9เป็นวันทอดตรงกับวันเสาร์แล้วก็มีทางโน้นด้วยทางบรรณานุเขียนด้วยวันที่10เดือนเดียวกันก็ทอดกฐินอยู่ที่บรรณานุเขียนวัดป่าเนาะอยู่วัดป่าหลวงพ่อทองดีปปโลก็ลูกน้องหลวงพ่อนั่นแหละมีหลายที่หลายแห่งพ่อกำหนดกฐินคือกำหนดภายในเดือนเดียวทอดไม่เลือกเสาร์เลือกอาทิตย์หรอกแต่ส่วนมากก็เน้นไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็ให้มีความสุขกันทุกทนหน้านะจำไว้เสมอว่าได้เงินมาแล้วก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดประโยชน์เกื้อกูลถ้ามันไม่ได้ประโยชน์ต่อไปเราก็จะลำบากเหมือนเดิมนะแต่เงินเหมือนทุกวันนี้ก็ไม่มากนะไม่มากแต่มันมีคุณค่าสำหรับคนบางคนนะเงินพันมันมีคุณค่ามากๆเลยสำหรับคนบางคนแต่ชีวิตครอบครัวหรือองค์กรบางองค์กรเขาใช้น้องพ่อเคยถามค่าไฟบางที่บางแห่งค่าไฟแต่ละเดือนซื้อพิกอัพได้เป็นคันนะต้องเข้าใจนะต่างกับเราแต่ก็สู้กันไปเถอะคนจนก็สู้แต่อย่าไปจนคุณงามความดีนะอย่าไปจนบุญกุศลนะเราอย่าเป็นคนใจแคบนะเป็นคนใจดีแล้วก็ทำคุณงามความดีอ้าวลาไปก่อนทุกท่านทุกคนนะที่ได้เอ่ยนามไม่เอ่ยนามก็ช่างฝากไว้ทำคุณงามความดีวันนี้หลวงพ่อหรือหลวงตาลาไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ
ปันสนุห้องเล่นเสียงเต้นทำน้องสายลมต้องสนุว้าวดังเสียงขึ้นเสียงลงเล่นกับลมจนเสียงสั่นลอยละลิ้วปิวผ่านไปนำทางสายลมว่าคนเดินคนไปตามทางตามวาสนาเที่ยวไปตามโชคชะตาได้เกิดมาเป็นคนยามชีวิตสู้ให้เราได้รู้อย่าลืมตนเดินทางเมื่อยามมีลมหากสิ้นลมก็คงสบายหลวงปู่บุญธรรมบอกทุกวันให้ทำความดีเติมแต่งเอาสิ่งที่มีเอาคุณความดีมาเป็นพลังมีเงินเป็นล้านกระซื้อเมื่อวานกลับมาบ่ทันวางแผนชีวิตทุกวันให้ตัวเรานั้นมันธรรมดาสนุว้าวดังสายลมปั่นสนุห้องไผ่นอเห็ดนอสอนสร้างให้สนุดังลมโชยผัดตองเสียงออดอ้อนเป็นตาสั่งชีวิตคนก็คือกันเหลือแต่ตำนานเมื่อสิ้นลมทุกวันให้ทำความดีเติมแต่งเอาสิ่งที่มีเอาคุณความดีมาเป็นพลังมีเงินเป็นล้านกระซื้อเมื่อวานกลับมาบ่ทันวางแผนชีวิตทุกวันให้ตัวเรานั้นมันธรรมดาสนุกว้าวดังสายลมปั่นสนุห้องไผ่นอเห็ดนอสอนสร้างให้สนุดังลมโชยผัดตองเสียงออดอ้อนเป็นตาสั่งชีวิตคนก็คือกันเหลือแต่ตำนานเมื่อสิ้นลม